ดมไปด้วยสังกะสีแมงกานีสแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสแร่ธาตุที่สำคัญต่อกระบวนการล้างสารพิษของร่างกายที่บอกกันไปนะคะสำหรับโครงการดีๆของเราค่ะ Talk Talent นะคะที่จะไปค้นหาคนที่แบบว่ามีทักษะหรือว่าความสามารถในการพูดนะคะนอกจากส่งคลิปมาให้เราแล้วเนี่ยเราจะไปทุกสัปดาห์เลยจะเดินทางไปแต่ละจังหวัดนะคะไปตามหาคนที่แบบว่าพูดเก่งๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะการเปิดออดิชั่นครั้งนี้ค่ะครั้งแรกของเราไปกันเลยนะคะที่ The Mall โคราชค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบรรยากาศแน่นอนค่ะสนุกสนานมากๆตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงทะเบียนเลยนะคะมีน้องๆนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปเนี่ยมานั่งเตรียมตัวแล้วก็รอลงทะเบียนกันตั้งแต่ห้างเปิดเลยค่ะการออดิชั่นครั้งนี้เนี่ยนะคะมีหลากหลายวัยเข้ามาประกวดจริงๆก็อย่างที่บอกกันไปมีตั้งแต่น้องอนุบาลนะคะน้องวัยประถมมัธยมแล้วก็พี่ๆคุณป้าคุณน้าคุณอารวมไปถึงคุณป๋าก็มาเช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าเป็นการรวมพลคนอยากพูดค่ะก็น้องๆที่อายุน้อยที่สุดนะคะที่มาร่วมการพูดของเราในครั้งนี้เนี่ยท็อกทาเลนต์ก็คืออนุบาล2ค่ะส่วนอายุมากสุดก็เป็นคุณป๋า70แล้วก็ขึ้นมาพูดอยู่บนเวทีค่ะ wow. แล้วก็แต่ละคนนะคะต่างรู้ข่าวก็แน่นอนรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงของเราเนี่ยก็มีหลากหลายช่องทางมากๆเลยนะคะดูรายการเรามาสมัครก็มีหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรด้วยก็ได้มีการประกาศไปบนเวทีอุ๊ยคนก็มาแล้วก็นอกจากนั้นค่ะพี่ๆเดอะมอลล์น่ารักมากๆทำโปสเตอร์ไปติดทั่วห้างเลยนะเดอะมอลล์โคราชก็เลยทำให้คนเนี่ยมาสมัครหรือบางคนค่ะเดินผ่านไปผ่านมาเอ๊ะเห็นว่าเอ๊ะนี่อะไรฉันก็น่าจะมาช้อปปิ้งไหนๆมาคว้ารางวัลเอาเงินไปช้อปปิ้งดีกว่านี่แวะมาก็มีเช่นเดียวกันนี่ฮะเห็นว่ามีเวทีประกวดพูดประกอบลีลาบางคนไม่ได้เตรียมตัวมาแต่ก็มาโชว์ความสามารถบนเวทีมีทั้งน้องจากนักเรียนต่างๆด้วยนี่ฮะคนที่มาออดิชั่นกับเราค่ะมีแต่คนงัดความสามารถที่จะเอาออกมาพูดเนี่ยเต็มที่เลยค่ะซึ่งพอขึ้นมาบนเวทีนะคะสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับเราได้เยอะมากๆเลยมีการเล่านิทานของน้องๆเด็กน้อยนะคะแล้วก็มีการสร้างความทึ่งความเก่งของนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยด้วยเขาก็มาพูดมาเล่าเรื่องราวนะคะโอเน็ตเอเน็ตการเข้าประกวดอย่างงู้นอย่างงี้เรื่องราวของมารยาทอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นค่ะยังสร้างเสียงหัวเราะด้วยมุกตลกขบขันของนักเรียนแล้วก็ที่สำคัญเลยพนักงานจากเดอะมอลล์ทุกแผนกขอเบรกงานแป๊บนึงจ้ะจริงเหรอจริงแป๊บนึงเขาเน้นย้ำแล้วว่าเขาขอแล้วนะไม่ใช่อยู่ดีๆแอบวิ่งมาแล้วขอมาประกวดพูดหน่อยมีแบบมีโต๊ะมีป้ายเชียร์กันเองอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะพี่ๆทุกแผนกของเดอะมอลล์โคราชแล้วก็มีโหมดเรียกน้ำตาเรื่องราวชีวิตจริงของใครหลายๆคนก็มีเหมือนกันนะคะมีน้องๆนักเรียนที่แบบว่าศึกษามาจากภาคใต้แล้วก็มาเรียนที่นี่ที่โคราชแล้วก็เป็นยังไงบ้างโอ้โหน้ำตาไหลกันแบบว่าเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่พิธีกรไหลนะคะคนที่มานั่งดูเนี่ยก็ไหลด้วยและนอกจากนั้นค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์เลยจะปิดออดิชั่นอยู่แล้วยังมีพี่จากแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะรีบวิ่งมาบอกว่าไม่ได้แล้วคนเขาบอกกันทำไมแผนกนู้นแผนกนี้ประกวดมาจากซูเปอร์ทำไมไม่มาล่ะอันนี้มีแฟนคลับพี่หน้าด้วยนะพี่หน้าได้รู้ยังนี่เดี๋ยวเขาจะมีเอามาให้แน่นอนนะคะและนอกจากนั้นค่ะเขาไม่รู้บางคนบอกว่าไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรดีขอเล่าเรื่องผีบนเวทีแล้วกันก็มีจริงๆอันนี้ชอบแล้วก็พูดไปพูดมาตอนแรกพูดเป็นภาษากลางค่ะแล้วก็บอกว่าโอ๊ยไม่ถนัดเลยค่ะพี่หนูขอพูดภาษาโคราชได้ไหมมีเหมือนกันน่ารักมากๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปตัวอย่างแต่ละคลิปเนี่ยที่เราตัดมาเนี่ยนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆทั้งสัปดาห์เนี่ยเราจะเอาคลิปแบบว่าเด็ดๆไฮไลท์ว่าแบบแต่ละอันเป็นยังไงแต่วันนี้ค่ะมีตัวอย่างคลิปเดี๋ยวไปดูคลิปแรกกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำอาหารชื่อเมนูว่าปลาสำลีสามรสนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกค่ะมีกระทะค่ะอย่างที่สองที่ขาดไม่ได้คือปลาสำลีค่ะเราก็ปลาสำลีลงกระทะเลยค่ะพี่ค่ะปลาสำลีสามรสนี่ค่ะปลาสำลีนะคะห้ามทำอย่างนี้นะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าโยนสำลีค่ะเราก็ปลาสำลีนี่ค่ะเดี๋ยวสำลีดำค่ะเดี๋ยวปลาดำลองเปิดดูค่ะรสคันที่หนึ่งสามรสของเราคันที่หนึ่งแล้วก็คันที่สองค่ะคันที่สามค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่คือปลาสำลีของเราค่ะคือหมายถึงว่าเดินผ่านไปผ่านมาปุ๊บเห็นเข้าประกวดเลยค่ะโอ้แน่ใจว่ามีดีไม่รู้ว่าจะพูดอะไรจะพูดอะไรอยากพูดอะไรก็พูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเตรียมอะไรมาเลยค่ะถ้างั้นเราไปเวทีเลยไหมเขาบอกว่าคนไม่เตรียมแบบนี้แหละมักจะคว้ารางวัลไปหลายคนแล้วนางงงงบางทีเพื่อนชวนพูดเรียกส่วนตัวได้ไหมคะได้เลยค่ะสองนาทีนะป้านะสองนาทีเชิญชีวิตเราผ่านมาอย่างนี้นะได้ได้หมดเลยค่ะสองนาทีนะค่ะพี่ตายน่ารักจังน่ารักมากอย่างคุณป้าท่านนี้ชื่อว่าคุณป้าม้วนค่ะ
แกก็เล่าเรื่องราวชีวิตของแกนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเคยลำบากเคยผ่านอะไรมาแต่ตอนนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยได้ไปทั้งเกาหลีทั้งอะไรแล้วลูกก็โตแล้วคนที่ดูก็เริ่มน้ำตาคลอนะตอนแรกแล้วพอแกพูดจบไม่รู้แกควักอะไรขึ้นมาแล้วป้าป้าควักอะไรอ่ะปรากฏก็ควักโทรศัพท์ขอเซลฟี่ขอเซลฟี่บนเวทีหน่อยได้ไหมเออป้าน่ารักมากคือต้องบอกป้าเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรเลยมาเดินช้อปปิ้งแล้วก็เอ๊ะนี่มันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทีมงานของเราบอกว่าเนี่ยมีการปรากฏพูดนะคะป้าแกก็หายไปไหนไม่รู้เดินวนรอบห้างก่อนรอบนึงไปคิดหัวข้อเหรอใช่แล้วก็ไม่แล้วก็เดินกลับมาขอพูดเรื่องตัวเองได้ไหมทีมงานแล้วก็บอกว่าได้พูดอะไรก็ได้น้อยแล้วก็มีน้องน้องน้องสามคนนั้นเนี่ยก็เป็นทีมACA Girls คือน้องก็เป็นแบบว่าเตรียมมุกมาตั้งนานแล้วมุกก็จะนั่งจับกระทะอยู่ก็เอ๊ะกลุ่มนี้จะขึ้นมาเป็นกลุ่มแรกของวันนี้เลยนะนั่งจับกระทะอยู่ผู้หญิงนั่งหน้าเวทีแต่น้องก็ขึ้นมาโชว์เป็นมุกแบบง่ายๆแต่ว่าก็ขำกันหมดเลยนะน่ารักพี่น่าขอยืมมุกไปใช้ได้ไหมปลาสำลีสามรสต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะห้างอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ดีไม่ดีนี่ต้องปลาสำลีย ังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งคนค่ะอันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันบุ๋มชอบน้องมากจริงๆแล้วอันนี้เป็นแบบทั้งทีมงานแล้วก็คนที่มาดูเนี่ยให้กำลังใจน้องมากๆเดี๋ยวไปดูดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงค่ะรู้จักทีวี3สัญจรเหรอคะเมื่อวานนี้หนูไปดูทีวี3สัญจรมาเหรอคะค่ะแล้วทำไมวันนี้ถึงอยากมาคะยายมายายให้มาไหนคุณยายอยู่ไหนคุณยายนั่งอยู่นี่คุณยายเคยกำกับอยู่เหรอคะคุณยายขึ้นมาด้วยกันไหมมาหนูวันนี้ไปกำลังใจให้ข้างล่างเนาะนะมั่นใจนะพูดเต็มที่เนาะโอเคถ้างั้นขอเสียงปรบมือให้น้องพลอยวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยวารีประเสริฐค่ะอยู่โรงเรียนรัศมีลายที่สบาน2วันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องกุ๊กไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็ยังไปคุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ่ยโอเคจบยังคะจบแล้วหนูเป็นอะไรลูกไม่ได้เป็นอะไรค่ะหนูขำเหรอคะหรืออะไรคะไม่ค่ะห้องนานไหมเนี่ยกุ๊กไก่เนี่ยคุณยายสอนเปล่าคุณยายขายผ้าไอ้หาผ้าไหมน่ะอะไรหาผ้าไหมผู้ใหญ่หาผ้าไหมให้สะพายใช้ของคอใส่ใจเอาใส่ห่อมีหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้ให้ใช้อยู่ใต้ตั้งเตียงบาใบถือยายบัวหูตาบัวมาใกล้เคียงเราลองอย่าละเลี้ยง20หมวนจำจงดีโอ้ยเก่งมากค่ะคุณแม่เก่งมากอ่ะไปก่อนกลับยิ้มให้พี่ดูนิดนึงได้ไหมยิ้มเดี๋ยวจะยิ้มโอเคขอบคุณด้วยนะคะน้องพลอยวลีของเราโอ้โหเด็กปั้นมุมเหรอนี่คุณยายเขาส่งมาน้องคนนี้นี่ต้องบอกก่อนเลยถ้าคือไม่บอกให้ยิ้มน้องแบบหน้านิ่งมากนิ่งมากแล้วก็คือเหมือนน้องน่ารักเนาะน่ารักมากใช่แบบชอบจะจะร้องไห้หรือจะหัวเราะหัวเราะขำตัวเองแต่ก็ต้องพูดต่อน่ารักมากแต่ว่าครั้งหน้าวันเสาร์นี้นะคะก็จะไปการที่ระยองนั่นเองก็ติดตามให้ดีแล้วกันนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะแบรนด์จูเนียค่ะซุปไก่สกาดสูตร Triple A อร่อยเวอร์ประโยชน์ว้าวนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจเล่อร่อยง่ายคลายหิวแคลอรี่ต่ำค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยกับเดอะมอลล์โคราชจัดสถานที่เตรียมสถานที่ให้เราเป็นอย่างดีเลยนะคะน่ารักมากๆแล้วก็ชาวโคราชทุกๆคนเลยนะคะที่มาร่วมกันนะคะแล้วก็ออดิชั่นครั้งต่อไปนะคะไปโชว์ความสามารถการพูดประกอบลีลากันกับท็อกทาเลนต์ของเราได้ค่ะ5กันยายนที่ลานกิจกรรมชั้น1ค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยองตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะคะก็ไปกันได้เลยรีบไปลงทะเบียนมาหรือว่าในช่วงสัปดาห์แบบนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเจอกันเนี่ยก็ส่งคลิปมาให้เราก่อนก็ได้นี่ระหว่างสัปดาห์เดี๋ยวเราจะมีคลิปทยอยออกมาเพราะว่านี่เป็นแค่
เท่าไหร่เราเปิดแค่ 2-3 คลิปวันนั้นนี่เป็นหลายสิบทีมนะคุณผู้ชมแล้วแต่ละคนเด็ดๆทั้งนั้นเลยเราถึงได้ต้องทยอยออกเพราะวันเดียวนี่แบบไม่ไหวอะสนุกอะดูแป๊บเดียวยังรู้สึกสนุกเลยอะบางคนมาพร็อพจัดเต็มเลยนะเป็นแต่งเป็นคนกงคนแก่เอาเก้าอี้เอาโต๊ะเอาอะไรขึ้นบนเวทีรับรองว่าเด็ดแน่ๆค่ะเดี๋ยวรอดูได้ใช่แล้วค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวบูจะพาไปนะคะคาเฟ่อันนี้ค่ะเขาเรียกว่ามังคุดคาเฟ่รู้จักไหมเป็นยังไงรู้จักจะมีแต่อาหารคาเฟ่เป็นมังคุดอย่างเดียวเหรอเฮ้ยจริงเหรอไม่ได้ลงเหมือนกันนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะค่ะขอบอกว่าหน่อไม้ฝรั่งมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะทำให้กระบวนการกำจัดสารพิษทางไตของร่างกายเร็วขึ้นและยังลดอาการบวมน้ำได้